มาก็พูดนะไปจับคำพูดที่เขาพูดอ่ะว่าโอ้ธรรมะมันกินไม่ได้ศีลธรรมกินไม่ได้ก็พูดอย่างนี้จริงๆเราเนี่ยต่อให้เป็นพระจะบวชนานหรือบวชไม่นานก็แล้วแต่ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่เลยนะยังอยู่เหมือนเดิมอาตมาก็อยู่เหมือนเดิมแต่มันกระเตื้องขึ้นมาหน่อยระยะ30ปีนี่กระเตื้องขึ้นมาถ้าไม่ได้ส่วนที่เป็นวิทยุเนี่ยอาตมาว่าจะยิ่งแย่กว่านี้สำหรับชีวิตในความเป็นพระเนี่ยนะจะบอกอย่างนั้นทำไมยิ่งเป็นอย่างนั้นเพราะในชีวิตของเราเนี่ยมันไปคุกคีกับมหามากเกินไปไปคุกคีกับมหากูสิโตมหาแปลว่าใหญ่กูสิโตแปลว่าฉีกขาดแปลใส่กันว่าบักฉีกขาดใหญ่ไปคุกขี้ก็มาหาอันนี้คือห้องมักสบายว่าไงซะสันติเห็นมานั่งสิเนี่ยไปวะละอันเพิ่นจัดงานผู้นั่งพุทธบาทละมีผู้นะเฮ็ดยังฟังเทศว้าจิกอนะนั่นแหละมันไปคุกขี้กับขี้ขันมันเลยมาบ่ได้เลยว่าไปคุกขี้กับมหาหลายโพดมหากุสิโตพระแน่นเพิ่นก็ดีใจได้เขาเอิ้นมหายิ้มปุยปุยมหากุสิโตสิไปใส่เพิ่นเพิ่นยังยิ้มเสยอยู่เพิ่นแปลบ่ออกเอาอาจารย์มาหากูสิโตไปว่าอย่างบักขี้ขันไงว่าซั่นแม่มันด่าหัวว่าซั่นว่าเจอหลายมันก็เป็นซั่นล่ะว่าซั่นเนาะนะชีวิตเฮามันสิบ่งอกบ่งามก็ย้อนสิล่ะเป็นยังจังแม่นท่านเพราะพระพุทธเจ้าเปรียบให้ชาวนาฟังว่าว่าตะโปวุฒิตะโปแปลว่าความเพียรวุฒิแปลว่าฝนนะถ้าฝนตกลงมาจะชุ่มฉ่ำทีนี้ความเพียรเนี่ยอาตมาเชื่อว่าหลายท่านที่สวดเนี่ยที่สวดทำวัดจะสวดเองก็ตามหรือจะสวดกับครูบาอาจารย์ก็ตามในหนังสือของวัดศรีอุดมวงศ์นี่น่าจะมีอยู่เนาะในอริยมรรคนะในองค์มรรค8อ่ะยังท่านเศร้าอยู่จะไปเล่นกับมหาลัยได้เพราะเฮามักสบายนะบัดเวลาสิส่วนมาเฮ็ดความเพียรนี่บ่ใครอยากมาเขาบอกเรื่องศีลให้ฟังกับญาติเขาบอกเรื่องฟังเทศกับญาติเอาไปมาลุ้ยอยู่ห้องเจอลุ้ยอยู่ห้องเจอเมื่อว่ากูเจอเสร็จกูหาเงินได้หาได้ก็ซ้ําแล้วมึงเจออีตายอ่ะว่าซั่นแม่นเว้าหิเฮาอ่ะทำไมเครียดสมัยทางดังเพิ่นเนาะเขาบอกให้อีหลีเด้อําบ่เวลาเขาเว้าให้เนี่ยเครียดหลายว่ามึงงาวอ่ะทำไมบ่ได้เว้าจังบักนั้นว่าแม่นเว้าก็กูเบิ่งดูนี่ที่เป็นสู่พวกเขาเจอหิตตายคนใต้ใต้บอกใต้เลยคือเพราะยังที่
อาตมาหาลังเทียก็คือสั่งอาจารย์พระครูอุดมอยู่ได้มั้ยกัดห่านรู้ก็ดอกเอ้ยบ่เมื่อยบ่ขึ้นจริงเดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดเป็นยังไงเป็นสั่นพอเฮาขี้ข้านก็เลยสั่งครูบามันเฮาบ่เคยเฮ็ดอ่ะสิไปเฮ็ดคือเพิ่นเฮ็ดบ่ได้ก็เลยคิดสั่งเคยเห็นบ่พ่อเฒ่ากับลูกเคยน่ะพ่อเฒ่ากินแล้วบ่สูบยาลงไปเฮ็ดเลยลูกเคยสินั่งแน่ก็บ่ได้บัดโอ้ขอขาพ่อเฒ่าตายซะแล้วนั่งก็นั่งบ่ได้นะเอาไปมาลูกเคยลูกเคยขี้ข้านแต่กับมันเพราะว่าพ่อเฒ่าบังคับเด้ลงก่อนเป็นซั่นบ่ผู้เคยมีลูกเคยอ่ะเขาว่าพ่อเฒ่าเฮ็ดงานซ่าลูกเคยเอาไปมากก็ย่านผู้หนุ่มก็ย่านว่าสู้ผู้เฒ่าบ่ได้ก็ฟ้าวเขียวให้มันซ้ำกันกับพ่อเฒ่าเอาไปมากก็เลยติดนิสัยพ่อเฒ่านะเปล่าเข้าใจว่าว่าพ่อเฒ่าพ่อโซนนะเดี๋ยวใส่คนละคำสิบ่เข้าใจเป็นคือกันพระเน้นก็คือกันครูบาอาจารย์เพิ่นมาเพิ่นก็มาฝึกนี่แหละมาฝึกให้เฮาได้น่ะไอ้ที่อาตมาเว้าน่ะเฮาคงสิฮู้จักเนาะอนุปันนานังอกุศลานังธรรมานังอนุปาทายะฉันทังชเนติว่าจังได๋ล่ะเมื่อตึบย่อมยังความพอใจให้เกิดขึ้นเพื่อจะละอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นนั่นคือความเพียรตัวแรกได้น่ะสิป้องกันพวกนี้แต่ว่านี่เมื่อป้องกันตัวนี้กุศลเนี่ยมันเหมือนกับข้าวกล้าที่มันได้น้ำได้ผลมันจะชุ่มชื้นขึ้นมาอย่างที่ท่านทั้งหลายเคยเป็นไหมนะเวลาครูบาอาจารย์พาฝึกฟังเทศน์สดแจ้งไทยอื่นเขาเงิดเฮาได้เลยเมื่อวานไปบอกกับพระอยู่เมืองนนท์ที่นู่นเขานิยมปฏิบัติธรรมสดแจ้งก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังโอปฏิบัติธรรมสอดแจ้งควายทำได้หรอเขาคือกันว่าสอดแจ้งที่ไปได้ยังไงคือเขาเคยเฮ็ดอ่ะเขาก็ย่านคือกันแต่พอเขาเคยเฮ็ดสันเฮ็ดสันผู้ใดเฮ็ดได้บ่เนี่ยกลับเมื่อบ้านเพิ่นยืดขนมเพิ่นได้แม่จะคล้องคืนนี้ฟังเทศสอดแจ้งเว้าตาสีตาสั้นขนาดเฮ็ดน้ำเขาบ่ได้แม่จะคล้องกระจังพอแล้วอยู่เบิ่งนอนฮอกก็ตื่นพระเทศน์ยังบ่ทันฮู้ยังว่าไปคุยนําสวรรค์มาตะไสไปฟังเทศน์นําเพิ่นซอดแจ้งพุ่นน่ะพุ่นน่ะกันยังได้เว้านําเขาอยู่เด้เป็นหยังเก่าพวกผู้เพิ่นเก่งให้แล้วมาเว้าแม่นบ่เฮาก็ได้ไปนําเขาอยู่บ่ได้ไปจังได๋แต่งตัวอย่างดีไปแต่ว่าเฮาบ่ทันสำเพิ่นอาจารย์สมภพเพิ่นก็เลยว่าอุปมาคือกันกับง้วหรือกับข้วยมันข้ามแม่น้ำตัวน้อยๆมันก็ยังบ่ทันรู้จักยังดอกไปน้ำแม่มันก็ข้างกายดักเข้าไป น้ำมันลึกเด้ตัวแม่ก็ลอยทั้งหน้าน้ำก็ไหลอยู่ไปน้ำก็เอาขาเพื่อนำไปคนก็คือกันแรกทีเดียวเฮาก็บ่ทันมีแห้งเฮาเฮ็ดอยู่เฮียนพระก็คือกันบ่แม่นแต่โยมหรอกพระก็คือกันถ้าบ่มีครูบาอาจารย์พามานั่งสมาธินี่แล้วเลยแต่ละวัดแต่ละวัดนะถ้ามีครูบาพามันตอนนี้ครูบาก็บ่ได้เด้ว่าแน่สันลูกน้องมันแล้วครูบาสินอนอยู่ก็บ่ได้เอาไปมากมันก็เลยอุ้มกันบัด
ทั้งลูกน้องทั้งครูบาในที่สุดก็เลยเป็นคนมันโยมมาเห็นก็โอ้ยลูกน้องอาจารย์มันเนาะเพื่อนเอาไปมาคือก็คือย่องอาจารย์น่ะล่ะบอกง่ายง่ายสันติมีแต่ครูบาสั่งก็บ่ได้เพราะนั้นวิธีปฏิบัติธรรมที่เฮาเฮ็ดอยู่เนี่ยที่ครูบาอาจารย์พาเพิ่นเฮ็ดไอ้ครูบาอาจารย์พาเฮาเฮ็ดเฮาทําอ่ะสิน้อยสิหลายก็ซ้ําไม่ออก ที่เฮาไปน่ะมันสิเป็นกําลังใจเว้ยหมายความว่าไอ้โตเนี่ยกุศลมันสิเกิดขึ้นมันพอจะเฮ็ดได้มันแช่มชื่นได้ป่ะเนี่ยมือที่ปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยอยู่พุทธมณฑลน่ะอาตมาก็ออกตีหาเนาะอาจารย์สุภิตเพิ่นกำลังเทศอยู่ก็เลยไปนำโสมไปนำโสมก็มันเป็นตื่นอยู่บ้านกลางนะไปตื่นอยู่บ้านกลมบ้านกลางเขาไปทางบ้านห้วยบ่ซื่นก็ดีประมาณจัก30 นาทีเลยเนาะหลับไปก็ไปเข้าห้องเรียนน้ำเพิ่นนี่ก็คือยังบ่เท่าใดเลยปกติมันสิง่วงเนาะแต่ว่าสันเฮานั่งฟังเทศฟังธรรมหรอกเออเฮาฝึกได้มันก็ค่อยมีกําลังใจขึ้นมาแต่มาก็เลยว่าฉันบ่ได้วิทยุบ่ได้กลุ่มอันเนี้ยอาตมาว่าเฮาก็สิบ่เป็นจังซี่ดอกบางคนนะโยมบางคนนะโอ้ยตะกอนนั้นขน้อยบ่ได้เจอซะนี้อาจารย์ไปอยู่ไสบ่มาเทศให้ขน้อยฟังตะกอนมันบ่มีวิทยุแม่นบ่ก็บ่ทันได้ยินฮู้จักหยังพอเพิ่นเปิดโอกาสครูบาอาจารย์ก็ขึ้นเบิ่งได้น่ะแต่ละวัดแต่ละวัดเนี่ยจังพระผู้ดมจันทุพิษปัดปลาเอราวัณจันนิรุตเนี่ยก็มีสถานีจ่ายเดือนละ40,000-50,000เอาเงินมาแต่ใส่มาบอกท่านเจ้าอาวาสบ่มันจะได้สิไปดึงได้นะบ่มันธรรมดาเด้น่ะมันอยู่บ่แม่นว่าปักอันนั้นแล้วสิมีคนเอามาให้เลยบ่แม่นเด้ถ้าฟังแล้วมันบ่เกิดศรัทธาเนี่ยเฮ็ดจังได๋ก็เอาเงินออกจากถุงบ่ได้ดอกสู่หวยบ่ได้ผู้ว่าอาตมานั่งรถแท็กซี่จากโรงพยาบาลจุฬาไปนนทบุรีตอนนั้นมันบ่ายโมงกว่าๆเนาะมันยังไม่ไปขายน้ำซีแจกอ่ะปฏิบัติค่ะตรีไปค่ะ เอาไปขายคือคนก็คิดว่ามันต้องออกก็เลยเฝ้าซื้อสินะเขามาให้ก็มีบางคนถือบางคนก็บ่ถือแต่ว่าเฮ็ดจังซั่นเฮ็ดเร็วๆได้มั้ยเราเฮ็ดแล้วเว้ากันเองเว้าว่าสิถือสันห้าถืออย่าลืมเอิ้นเด้อให้กินน้ำเด้อคั่นเว้าเอาเองออกมาแล้วเป็นหยังอุตส่าห์บ่ถือปานบักหอยไข่มันคือนั่งเป็นซะนั้นโอ้ยเล็กกินกูกินไล่บ่ได้ฮัลโหลตายสำมอบ่บางคนบ่เป็นสนั่นเด้บัดนี้หมดเป็นพันพุ่นน่ะเขาส่วนทำบุญโอ้ยช่วงนี้เศรษฐกิจบ่ค่อยดีเอา20 บาทพอสร้างโลกถุ่มใส่เหล็กเพิ่นว่าซื้อที่ถือกันนะให้นำจักน้อยนี่เพิ่นโอ้ยจะกินน้ำหลายเอาจาก500ก็พอบ่เอาหลายแบกเขาน้ำ500เอาสิทำบุญ20 บาทเป็นยังไงคือเป็นสันเพราะแห้งแห้งทั้งในนี่แห้งคมเพี้ยนเพื่อสิเฮ็ดเพื่อสิเอาสิ่งเหล่าเนี่ยแต่บัดนี้เพี้ยนบ่เข้าใจบัดนี้ก็เลยเสียหนักเลยครับเอ๊ะหาตำพระกระบอกบ่มอเลยพะนะยังมาใส่ผ้าอีกอ
เอาไปว่ามันจะไม่ได้กินเขาย้อนอันนี้แหละมันยังมีหนามาบอกอาจารย์บ่บ้องกับบ่หมาแน่สันว่าบอกบ่ถูกมันบ่ใส่สมบัติตายสมบ่วะพากระไดนะมันบ่แม่นไปกินน้ำอันนั้นดอกอันนั้นล่ะหังสิบ่ได้กินน่ะดีบ่ดีบอกเขาถูกเขาสิมายิ่งตายก็บ่จักแล้วมันเป็นนำพระองค์นี้แล้วบอกนะกูเมิดไปไล่ล้านนะจัดการมันไหมองค์เนี้ยมันอยู่ผู้เดียวทั้งสิคิดนักละบัดนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยข่วมเพียรเพื่อสิเฮ็ดข่วมชั่วกับทั้งหลายได้มันแห้งซ้ําแบบนี้เท่าใดก็ทุ่มใส่หมดทั้งยังบ่ทันเห็นได้น่ะอันบุญก็บ่ทันเห็นบัดนี้แล้วบัดนี้ผู้ใดสิมาเป็นคนชี้แจงบัดนี้เป็นคนชี้แจงถ้าบ่มีคนชี้แจงเนี่ยอาตมาว่ายากอยู่เด้ที่มืองานอาจารย์พระครูอาตมาก็บอกอยู่แล้วมือวางมือเว้นนี่เพิ่นก็ให้สมโมอาตมาก็เว้าอีกเว้าเรื่องนี่แหละเว้าเรื่องความมั่นคงความมั่นคงของศาสนาเนี่ยคือความอยู่ดีกินดีของพี่น้องจังได๋จังวางซั่นพระพุทธเจ้าก็ไล่ตั้งแต่พระพุทธองค์พุ่นหนึ่งพระพุทธองค์เป็นผู้ที่มั่นคงนะมีศาสดาเป็นผู้มั่นคงเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านวัยมานานแล้วก็อยู่ไรอยู่หลายรัชกาลท่านบอกนี้นะอยู่หลายรัชกาลผ่านโลกมานานนี่คือศาสดาสองตัวภิกษุผู้เป็นเถระได้รับการแนะนำจากพระพุทธเจ้าอย่างดีบอกกล่าวแสดงสามารถแจกแจงแสดงธรรมได้บรรลุโยคะแล้วก็สามารถที่จะบอกกล่าวถ่ายทอดสู่กันได้แล้วก็พูดมาอีกว่าเมื่อเป็นเถระแล้วยังไม่พอสามารถบอกคนอื่นได้ด้วยนะแล้วก็มีพระรองลงมาแล้วก็จนถึงพระใหม่ที่เข้ามาก็ได้รับการอบรมถ่ายทอดอย่างดีอันนี้สำหรับผู้บวชที่เป็นผู้ชายแล้วก็เป็นผู้หญิงไอ้ผู้หญิงนี่ก็คงจะหายแล้วล่ะนะทุกวันนี้ภิกษุณีก็ย่ำแย่อยู่แล้วก็ไปถึงชาวบ้านก็โยมผู้ชายโยมผู้หญิงแล้วพูดถึงนี่นะเป็นคฤหัสถ์ผู้นุ่งขาวห่มขาวประพฤติพรหมจรรย์แบบเนี้ยนี่พวกหนึ่งแล้วอีกพวกที่สองเขาลือหัดผู้ชายอุบาสกอุบาสิกาเป็นเขาลือหัดบริโภคกามอยู่ในบ้านนะแต่ได้รับการถ่ายทอดบอกกล่าวให้เข้าอกเข้าใจในหลักคำสอนเนี่ยอย่างถูกต้องดีงามเวลาเกิดอะไรขึ้นไม่สะเทือนพูดง่ายๆเมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็จะไม่สะเทือนจะไม่หวั่นไหวแล้วสุดท้ายก็จะถึงความเลิศด้วยลาภสักการะความสรรเสริญอย่างดีเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยมันเข้าใจก็ต้องมีคนบอกกล่าวแนะนำคนอธิบายให้ที่จะมีกำลังเข้าไปถึงเด็กที่อาตมาเคยยกตัวอย่างว่าถ้าเราไม่มีถ้าเราเลี้ยงลูกเราไม่เคยจูงลูกเดินนะลูกจะเดินได้ไหมให้ลูกเดินคนเดียวหัดให้ลูกเดินแรกก็เดินทีละก้าวนั่นแหละเดินตั้งไข่เดินแล้วพอเดินไปเดินมาปรากฏว่าวิ่งคนเดียวก็ได้อย่างเด็กเนี่ยตอนแรกๆมันก็คลานใช่ไหมพอโตขึ้นมันวิ่งเองได้ตีลังกาโดดขึ้นบนต้นไม้อะไรก็ขึ้นคนเดียวได้ตอนแรกๆเราต้องจูงอันนั้นคือความแข็งแรงต้องมีคนแนะคนนำบอกอันนี้ไม่ต้องทำลูกอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันเนี้ยเราก็เหมือนกันก็จะต้องมีครูบาอาจารย์ที่จะคอยแนะนำทีนี้คนที่ฝึกบ่อยอย่างที่ท่านทั้งหลายที่พูดแล้วเนี่ยที่พูดคือพูดให้คิดนะที่พูดให้คิดว่าเวลาครูบาอาจารย์ทำโยมต่างๆก็หน้าเดิมนั่นแหละองค์เทศก็องค์เดิมอาตมาก็มา
ทุกงานถ้ามันไม่ติดเนื้อบ่าคอแรงก็จะพยายามจะไปให้ได้นะเพราะอะไรอย่างน้อยๆก็สร้างความเพียรความขยันให้เราถึงมันจะไกลก็ไปถ้ามันว่างแต่ถ้ามันว่างไม่ว่างก็จำเป็นนะอย่างเนี้ยก็ถ้าไม่ได้ทำแบบเนี้ยมันก็จะไม่มีความเพียรอะไรอยู่วัดก็อยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่ตั้งแต่หลังจากเดินธรรมญาติมาอาตมาก็ให้พระให้เนนไปอบรมอยู่อีกที่หนึ่งอาตมาก็หาปีเวลาไปเที่ยวก็มีไปต่างประเทศ10 กว่าวันก็ไปแล้วกลับมาก็ไป28 วันก็ไปเท่าไหร่ไปวันที่16วันที่18เนาะแล้ววันที่27 28ก็ขาดไป7 วันก็ไปเกือบ20 วันนะ20 วันวันนี้ไปได้ไปที่บ้านเขาก็ทำบุญเขาก็ทำก็เลยบอกว่าเอ้าไปนิมนต์เอาที่อื่นก็ได้ชอบที่ไหนก็ไปนิมนต์เอาที่จะวิ่งไปวิ่งมาก็คงไม่อย่างนั้นก็เลยบอกอย่างเงี้ยเนี่ยพอเราไปมาไปมามันก็รู้จักตัวเราว่าอ๋อเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเมื่อไปเทียบกับครูบาอาจารย์ที่เขาทรงความรู้ความนั้นอย่างเรามันก็ยังไม่ได้รู้อะไรเนี่ยคือวิธีที่จะพัฒนาตนเองให้มันสูงขึ้นจากที่โยมเองเมื่อก่อนอาจจะไม่ขยันแต่พอมารู้จักครูบาอาจารย์ท่านพาทำนู่นทำนี่ปรากฏว่าขยันขึ้นมาทำงานก็เป็นอะไรก็เป็นอย่างเงี้ยโยมสังเกตนะโยมที่เป็นในศาสนพิธีอย่างที่โยมทำเนี่ยถ้าไปอีกงานหนึ่งเขาก็เป็นผู้ชายเคยบวชหรือบางทีไม่เคยบวชก็ทำเก๊ะๆกังๆมันไม่เคยอ่ะมันไม่เคยได้ฝึกแบบนั้นก็ไม่แก้วกล้าเท่าไหร่ถ้าอย่างเราเนี่ยอย่างของพ่อครูดมเนี่ยก็มีโยมหลายชุดใช่ไหมจัดรายการช่วยครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยนี่คือได้ฝึกเนี่ยมีเวทีได้ฝึกที่เราทำอ่ะถามว่าถ้าทำมากกว่านั้นน่ะจะดีไหมหลายชุดที่มันพูดถ้าพูดให้หัวเราะก็ได้มันพูดภาษาแบบบ้านๆก็ได้แต่ถ้าจะพูดเป็นวิชาการน่ะพูดเป็นหลักเป็นฐานว่าพระพุทธเจ้าพูดเรื่องนี้ไว้ในตรงเนี้ยถ้าสูงขึ้นไปกว่านั้นก็จะมีน้ำหนักขึ้นไปอีกแล้วเราจะได้ยังไงเราจะหาเอกสารยังไงจะทำไงถ้าไม่ถามครูบาอาจารย์ใช่ไหมแต่เรื่องอย่างนี้มันจะอยู่ที่ไหนในช่วงฤดูนี้อยากจะพูดเรื่องนี้เนี่ยอย่างบุญพระเวทเนี่ยเมื่อตอนเย็นตมาก็บอกว่าเออถ้ามีเวลาก็อยากจะพูดเรื่องพระเวทให้มันจบไอ้มันก็ไม่หนาเท่าไหร่นะเรื่องพระเวทสันดอนนะแต่ว่ามันมีอยู่หลายที่ที่จะมาติดต่อกันก่อนที่จะเข้าไปสู่นั่นน่ะจะไปหายังไงทีเนี้ยนี่คือต้องรู้จักเรื่องพวกนี้นะว่าทำไมบ้านเราทำไมถึงจัดฤดูนี้นะบุญหลวงทำไมถึงจัดทุกแทบทุกบ้านบุญมหาชาติเนี่ยบุญพระเวทเนี่ยทำไมถึงจัดทุกเพราะเรามีธรรมนูญอีสานธรรมนูญชีวิตอ่ะให้ชีวิตแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยมันเดินไปแบบนี้นั่นคือนักปราชญ์อีสานที่เขาทำเขาเรียกว่าหีดคล้องนะหีดก็คือจารีตนั่นแหละคล้องก็คือวิธีที่จะดำเนินทางไปให้ชีวิตของเราเข้าไปสู่ตรงนั้นถ้าว่าเรามากไปด้วยประสบการณ์แบบนี้การทำงานมันก็จะประกอบด้วยอย่างที่พูดแล้วว่า1มีภิกษุเห็นไหมภิกษุณีไม่มีแต่ว่ามีพระมีสามเณรสามเณรถ้าอยู่ในวัดนั้นก็ได้รับการบอกกล่าวจากครูบาอาจารย์ญาติโยมอ่ะญาติโยมทั้งผู้ชายผู้หญิงก็จะมีความรู้มีประสบการณ์ทำงานเคียงบ่าเคียงไหลกันไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้หมายความว่าพระเจ๋งแล้วทำได้ถ้าโยมถ้าพระทำแล้วโยมไม่มาลองดูซิว่าใครจะเจ๋งกว่ากันมันต้องเสมอกันนะโยมก็เสมอพระก็เสมอโยมคำว่าเสมอในที่นี้คือมีความเพียรพอที่จะไปด้วยกันได้ทำงานร่วมกันได้เนี่ยอย่างพวกเนี้ยแต
แต่ว่าสันเบาไปเลิกเลิกบทบ่เข้าใจได้แล้ววันนี้โอ้จะมาเบายังองค์นี้ก็ได้มากระเป๋าไปรถสันเบาเลิกเลิกบทนั่งก็จะมาเป็นจะได้เป็นท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยอาตมาว่าเฮายังบ่ทันได้อ่านหนังสือเด้ยังบ่ทันอ่านหนังสือนี่แต่สิฟังนะเบาอาจารย์สันอาจารย์ผ้ามวนกับมวนละบัดเนี่ยสันวิชาการแน่ก็สิรับบัดเนี่ย เพราะฉะนั้นก็เลยว่าเฮาบ่ท่านแข็งแห้งท่านให้มันแข็งแห้งเสมอกันนี่อาตมาก็มักฟังอยู่เด้เห็นครูบาอาจารย์เพิ่นยืนเว้าเนาะอาจารย์มหาสมปองเพิ่นมื้อละ8ชั่วโมงเพิ่นยืนเว้าโอ้โหเฮานั่งฟังยังเมื่อยเลยแต่ว่าเพิ่นสอนอ่ะ8ชั่วโมงเดือนหนึ่งมือละ8มือละ8นะบางมือสอนไปอยู่พุ่นมือละ9ชั่วโมงไปอยู่อ่างทองสอนบาลีทั้งที่เฮาบาลีเฮาก็ฮู้คือกันแต่ว่าบทเพิ่นสอนมันบ่คือเฮาฮู้บาดนี้เป็นตับฟังอันนั้นน่ะเพิ่นก็ยังสอนให้แทนที่ฉันเข้าแล้วสิได้เข้าห้องแอร์นอนเย็นเย็นบ่ได้นอนซั่นต้องมาก่อนเฮาเข้าไปเพิ่นเข้าแล้วซินะครูบาเพิ่นมันเฮาก็โอ้ฉันเฮาสิซ่าอยู่ก็บ่ได้ก็เกรงใจเพิ่นเนี่ยมันก็เลยคอยไปนํากันซั่นครูบาอาจารย์เพิ่นพาเฮามันเฮาก็ได้มันนําอาจารย์มันนําครูบาเอาไปมาเฮาก็เลยค่อยกําลังใจซื่อในบัดนี้ที่ว่าตะโปวุฒิน่ะตโปคือความเพียรมันคอยแช่มชื้นขึ้นทีละนิดทีละนิดนะจากที่คนที่เขาไม่เคยมามันพวกเรื่องก็จะแล่นไปอย่างไปวัดนั่นไปอยู่บ่อสาวฮะงานนั้นก็ไปงานนั้นก็ไปจะไปยังกระดอกกระเดียนั่งเบาผื่นอยู่บนกูก็เงือกเข้ายุ่งเลยแมนบ่เป็นสันบ่คนสิพาไปใส่อีกหรอเพิ่นว่าจัก50,000นะจัก50,000นะพูดแล้วมันมีแต่ทางที่ไปได้บ่เนี่ยถามว่าเกิดความเพียรบ่เกิดอาตมาอาตมาว่าสมเงินมันคือเข่ามันหมดแล้วเด้เนาะเข่ามันเกิดหน้าเดียวเงินสาธุให้กูทําบุญหลายๆให้มีเงินทําบุญเรื่อยๆบ่ต้องหลายดอกให้ทําเทื่อเนาะสาธุบ่ต้องหลายดอกแต่ว่ามันมีทําเรื่อยๆงานใดก็ให้ทําน้ําเพิ่นอันบ่เป็นแต่เล็ดต้นเล็ดต้นเด้ให้ขน้อยได้ห้อยได้แค่นน้ําอาจารย์แม่ก็ได้โอ้ยบ่มักคําเบาหลายบ่คือหน่อยพุ่นได้ช่อยที่ไปข่อยไปแขนนี่สิบ่ตกตายบ่คือบ่ยับเข้ามาในๆพี่ไปห้อยไปแขนอยู่คําเบาพอดีอันโยมเว้าไปตั้งหลายมื้อเนาะมื้อว่ามื้อก่อนน่ะมื้อก่อนมั้งอาจารย์มหาฉลาดโทรมาอาจารย์ส่งรายชื่อมาได้บ่ท่านว่าสิรวมรายชื่อแล้วมื้อนี้บัดมีโยมพอจะจัดรายการแล้วเพิ่นคิดพ้อจังได๋บ่ไปจัดรายการทาง Facebook ก็เลยบอกโยมโทรเข้ามาว่าโยมพูดหนึ่งคนสิเฮ็ดบุญนำ10เล่มว่าซั่นอีกพี่สาวบ่พี่สาวเฮ็ด5เล่มว่านี่อีกผู้นึงเฮ็ดอีก2เล่มจะได้เงิน1,000อยู่ตัวอันนี้คือได้แค่ได้ยินน่ะนะแค่ได้ยินก็คิดอยากเฮ็ดนำเพิ่นอาตมาก็ไปเข้าไปส่งน้ำก็ไปคิดอยู่ว่าเอ๊ะเฮาเฮ็ดปฏิปิฎกนี่เฮาได้บุญอยู่บ่หาทางเดียวก็คิดสังฆะสังฆะบ่อยู่วัดดอกบ่อยากอ่านหยังเฮาเฮ็ดแต่ว่ามาคิดเบิ่งนี่มันจบของเฮาแล้วมันจบของเฮาแล้วแต่ว่ามันสิกระจายนี่มันเป็นหน้าที่ของเพิ่นก็ได้คิด1เฮาคิดว่าสิเฮ็ดบ่2เฮาได้เฮ็ดกําลังเฮ็ด
สามเฮาได้ให้ไปแล้วแล้วแล้วของเฮาเนี่ยได้บุญแล้วเรื่องท่านบัดเรื่องข่วมดีที่มันจะกระจายจากที่เฮาเฮ็ดบุญเนี่ยมันสิกระจายไปก็ต้องเพิ่นต้องไปอ่านไปศึกษามันจังสิกระจายไปส่วนรวมแต่ว่าสันสมมุติว่ามื้อนึงว่าพระเพิ่นว่าโอ้ยไม่ออกก็อาตมาก็บ่มีความรู้หนังสืออีหยังก็บ่มีจังซี่อันนี้มันเป็นความผิดของไผมันเป็นความผิดของเฮาได้แม่นบ่พระเพิ่นอยากอ่านแต่มันบ่มีหนังสืออ่านเนี่ยบัดนี้เฮาเฮ็ดให้แล้วท่านเพิ่นบ่เฮ็ดเป็นความผิดของบัดเด้เนาะอาตมาว่าเป็นของบัดแท้ๆนะพระบ่อ่านบ่ศึกษานี่ความผิดของพระอยู่หั่นแต่บ่เป็นความผิดของเฮาเฮาได้แล้วก่อนให้ดีใจขณะให้ดีใจให้ไปแล้วดีใจนะ อันนี้เว้าเรื่องอยากได้ปัญญาก็เลยคิดอาตมายังภูมิใจเรื่องเก่าๆนี่แหละเห็นโยมเขาเฮ็ดโอ้โยมเพิ่นด้วยเนาะเพิ่นได้เฮ็ดบุญเฮ็ดจังได้เฮาสิมีโอกาสได้เฮ็ดได้นั่นตอนนั้นบวชใหม่ๆ5ปีบ่ทันมีหยังได้แม่นบ่5ปี6ปีบ่ทันมีหยังอาตมาจำได้ว่าไปขึ้นไปบ้านเอาสมุดบันทึกอีหยังนี่ไปไว้บ้านมีสมุดเล่มนึงเล่มน้อยที่เคยเขียนไว้มื้อนี้ไปบิณฑบาตได้เงินมา10บาทก็ลงไปไม่ออกไปเปิดเบิ่งมื้อนี้ไปสวดมัตติกานี่ได้มา20บาทก็ลงไว้มันบ่หลายคือคู่มื้อนี้เด้แต่ก่อนน่ะได้20บาทก็ดีแล้วเอาลงไว้เบิดเห็นอาจารย์เพิ่นบันทึกไว้หมดอาจารย์ที่เพิ่นอยู่เนี่ยๆอาจารย์ที่เพิ่นมาอยู่วัดป่าบรรณลับอาตมาไปเปิดหนังสือบันทึกเพิ่นมื้อนี้ไปไสแน่ตื่นเช้าขึ้นมาตื่นเวลาเท่าไหร่เขาทำอะไรบ้างบันทึกไว้หมดไปบิณฑบาตกลับมาว่าเฮ็ดจังแน่ลูกศิษย์เฮ็ดหยังบันทึกไว้หมดลูกศิษย์บักใดชื่อบันทึกเอาไว้ครูบาอาจารย์เพิ่นบันทึกดีนั่นน่ะคือแนวที่เฮาได้จากครูบาอาจารย์บ้านนี้ซั่นครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้ซื่อสัตย์ทุจริตตรงต่อเวลาก็เฮาก็สิไปไสก็สิมาตรงเป๊ะนี่เป็นท่านเพราะฉะนั้นเวลาครูบาอาจารย์เพิ่นจัดระเบียบถ้าลางเทื่อเฮามันระเบียบบ่ทันดีก็หงุดหงิดกินได้แม่นบ่เว้าดุก็ดอกก็เด้องค์นี้ก็ได้งกหัวใส่คือกันได้ก็ได้แม่นบ่นั่นคือเฮาว่าท่านเข้าใจวิธีสิฝึกสิเฮ็ดจังได๋บัดนะเพราะฉะนั้นเวลาอันที่มันฝึกแล้วแบบเนี้ยบัดเวลาคุณน่ะภาพออกไปส่วนร่วมในจัง Facebook ไลฟ์บัดเวลาออกไปเป็นแถวนั่นคือภาพมันส่วนร่วมออกไปบ่แม่นธรรมดาเด้แต่มันมีแฟนรายการต่างประเทศออกเฮาเว้าอยู่เนี่ยก็ออกไปต่างประเทศคือกันต่างประเทศก็บ่แม่นไผดอกก็พี่น้องบ้านเฮาเนี่ยคนอีสานแน่คนภาคกลางแน่คนภาคใต้แน่ไปอยู่ก็ฟังพวกนี้เข้าใจก็รู้เรื่องคือกันเพราะฉะนั้นธรรมะถ้ามันมีสื่อมันก็กระจายไปไกลนะทุกมื้อนี้ไปอยู่ไสก็เปิดฟังใน YouTube ได้อาตมาก็ว่ามันจะเลื่อนเติมอยู่แต่ก่อนเฮาบ่เคยเห็นแค่เขาเอาวิทยุมาเปิดให้ฟังไปซอกเมืองทั้งคนคนเขาไปทางไหนมันหมอลำหมู่ป๊าดมันคือมาหลายเบิ่งนูความคิดเล็กน้อยไปเปิดคนวิทยุออกเอ้ามันคือบ่มีอยู่มันบ่เข้าใจได้ว่ามันมาทางคืนนึกว่าคนเขาไปล้ำอยู่ในหันเด็กน้อยเด้อาตมาเป็นคนคิดจังซั่นนะเพราะฉะนั้นเฮาฝึกปฏิบัตินะบ่แม่นธรรมดาวิธีประคองจิตน่ะฉันทังชเนติวิริยังอาลัพติจิตตังปะคันหาติปะทะหาติพุ่นเด้สร้างความเพียรน่ะต้องปรารภความเพียรคอยประคองจิตเอาไว้ไม่ให้มันไหลลงไปถ้าลังเทือเฮ็ดหลายเฮาก็ขาดเด้คือกันกับพ่อแม่พาไปหน้าจังซี่นะสมัยก่อนเฮาไปหน้าเนาะแม่เพิ่นพาไปหน้าโอ้จะไปยังกระดอกกระเดียไปหน้าก็ได้สิหยุดโรงเรียนก็บ่ได้พักจังซี่นะคิดจังซั่นแต่ว่าพ่อแม่หยุดบ่ได้ลูกหลายคนบัดนี้
ต้องเฮ็ดต้องสร้างเอาไปมาเฮาก็บ่ทันเข้าใจว่าเป็นหยังคือเฮ็ดมันมันบ่มันก็ลูกจะสิอยู่สิกินหยังซี่นะเฮาก็คือกันอกุศลมันเกิดคู่มือได้บัดนี้โลภะโทสะโมหะเกิดคู่มือสันฮอดมือสุดท้ายบัดนี้ฮอดมือสุดท้ายสันเฮาบ่สร้างแบบนี้ไว้ฮอดมือสุดท้ายสิไปรับหยังเอาอาหารเด้อาหารที่อาตมาเว้าว่าอาหาร4อันน่ะพระพุทธเจ้าเพิ่นเว้าว่าอาหารกับภริกลาหารอาหารคือคําข้าวนี่ต้องกินแน่นอนอย่างพระก็กินฉัน2มื้อเห็นมั้ยหรือฉันมื้อเดียวอันเนี้ยถ้าฝึกได้มื้อเดียวก็ดีอันที่2ผัสสะอาหารผัสสะอาหารคือตาหูจมูกนี่แหละอย่างเช่นโยมอยู่บ้านโยมก็มีผัสสะอาหารเช่นมีหลานใช่ไหมจะจะนั่นแหละอาหารอาหารผู้เฒ่าอาหารจะกำลังเริ่มเป็นบ้าเด่นหลานหน่อยจะจะโบกหัวกับหัวเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานใหญ่3 4คนบ่มันเป็นบาปไปครึ่งนึงดีได้ได้พระซอยเนาะบ่เป็นหลายบันไดเนี่ยคือผัสสะอาหารได้เห็นหน้าหลานยิ้มแย้มแจ่มใสเห็นหลานเว้าเห็นหลานย่างเห็นหลานไหวโอ้ยหลานไผก็มาเจงให้ล่ะหลานขน้อยแนวเฮ้ยบ่ทันได้ถามซ้ำเฝ้าบอกจังให้ดีบัดย่ามหลานบ่ดีที่แล้วอาจารย์พรบ่ได้บวชบอกบัดยายบ่ทันได้เฮ็ดซ้ำโอ้แต่พอสินะนะเพราะนั้นในเรื่องพวกนี้ถ้าว่าเราเองไม่ใส่ใจเราก็จะไม่ได้อาตมาก็เลยบอกว่าถึงจะน้อยจะมากเวลาอาตมาจัดงานเนี่ยเวลาไปเบิ่งเนี่ยเป็นตะเลตนเด้อาตมานะก็บ่ท้อเด้ว่าเฮาเฮ็ดได้ซ้ํานี้ก็ดีแล้วในชีวิตเฮาเฮ็ดได้ซ้ํานี้ก็ดีแล้วแต่บัดนี้สิเฮ็ดจังได๋บัดนี้เฮาจังสิสามารถไปเอาคนให้เกิดความเหลื่อมใสในธรรมของพระพุทธเจ้านั่นคือเป้าหมายสูงสุดเลยคือคนที่เข้าสู่ศาสนาได้แล้วเมื่อคนเข้าสู่ศาสนาคือมีอาหารไปเดินทางก็สิบ่หิวบ่หอยอันต่อมาก็มโนสัญเจตนาอาหารได้บัดนี้มโนสัญเจตนาอาหารแล้วก็วิญญาณอาหารอาหารนี่คือหยังเคยบอกให้ฟังหลายเทื่อแล้วอาหารคือหยังฮัลโหลอาหารคือหยังเฮามันเคยฟังอาหารบ่แม่นภาษาไทยเด้อาหารเป็นภาษาบาลีภาษาบาลีก็ว่าอาหาโรอาหาโรนี่แปลว่านำมากับพลีกับอาหารเนี่ยอาหารคือคำข้าวนี่มันนำอะไรมาฟ้ากินหมดทุกคนตอบบ่ได้จักคนนึงอาหารคือคำข้าวเนี่ยมันนำโอชะมาให้กินแล้วร่างกายจะสดชื่นเห็นบ่ไปไห้มาไม่เบยแม่มื้อนี้กูเบยจังเฮ็ดหยังกินนะมีอาหารอยู่หั่นละแม่ซั่นเออมึงห้ามากกินเบากินข้าวแล้วแหมจะว่าคำเบามาจะใส่บัดนี้ซื้อหมอกกอกแหมกูเบื่อจังจนตาลายอ่ะว่าพอจะกินข้าวแล้วสดชื่นเห็นว่าโอชะความสดชื่นแจ่มใสมันเกิดขึ้นที่ร่างกายก็ทำให้เราหายเหนื่อยหายเพลียนี่คือกับพลีกลาหารนำมาซึ่งโอชารสทำให้ร่างกายกระปี้กระเป๋าขึ้นมา2ผัสสะอาหารผัสสะอาหารนี่นำอะไรมาผัสสะอาหารก็มันจะนำเวทนาคือความสุขความทุกข์มาทีนี้ถ้าเบิ่งแล้วโอ้ยอย่างนี้จะเป็นตาสังฟังแล้วเห็นบ่
มือเลาะสิเมื่อบ้านนอนอยู่นํากันจะเป็นหยังขั่วขาขั่วขาแม่สั่งเท่านี้ตื่นแต่เช้าจังสิเฟลไปใส่บ้านขนอนนี่ยังเอาอยู่ฮะแน่นั่นฟังแล้วได้น่ะฟังแล้วเกิดเวทนาบ่พอใจนั่นเขาเอิ้นว่าผัสสารเมื่อกระทบแล้วก็จะเกิดสุขและทุกข์นะนั่นคือนำผัสสาหารนำมาซึ่งเวทนาสุขและทุกข์หรือเฉยๆส่วนมโนสันเจตนาหารมโนแปลว่าใจสันน่ะแปลว่าพร้อมเจตนาแปลว่าความตั้งใจพร้อมเกิดขึ้นเจตนาก่อให้เกิดการกระทำก่อให้เกิดกรรมพูดง่ายๆพระพุทธเจ้าก็เลยว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวัฏฐามิภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนานั้นแหละเป็นตัวกรรมบุคคลคั้นคิดแล้วจึงทำกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนะเพราะฉะนั้นตัวจงใจที่มาเนี่ยมันเป็นตัวกรรมเราอย่างหลายๆท่านที่มานั่งอยู่ที่นี่ก็คิดว่าพอได้ยินประกาศสิไปนำเพิ่นนี่เด้อสินะเนี่ยคิดเจตนาแล้วก็นำมาซึ่งการกระทำทำอะไรบ้างมาก็มาได้ไหว้พระได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธิได้ฟังเทศเนี่ยก็เป็นกรรมได้ไงเป็นกรรมถามว่ากรรมดีหรือกรรมไม่ดีกรรมดีแต่บางทีใจเราไม่พอโอ้ยเทศโดนกระทบไปโอ้ยเราหั่นข้างใส่กันอย่างบ่เศร้าอยู่นะบ่มึนตาแม่นบ่อันนั้นผัสสะได้มันกระทบแล้วมันเมื่อยเห็นบ่นั่งโดนมันก็เบยแต่ว่าเฮาบ่ฮู้จักได้ว่านั่นมันอยู่นําเฮาตลอดอาหารพวกนี้อยู่นําเฮาตลอดส่วนวิญญาณอาหารที่เนี่ยวิญญาณอาหารเนี่ยนำจิตไปปฏิสนธิในภพใหม่ภูมิใหม่ทีนี้ถ้าเราไม่มีอาหารพวกนี้เราอยู่อย่างนั้นเนี่ยเวลาจิตเราไม่สงบอ่ะตอนสุดท้ายเลยตอนที่เราป่วยใครเคยเข้าโรงพยาบาลบ้างตอนป่วยหนักอาหารกินไม่อร่อยใช่ไหมตาไม่อยากจะมองใครเลยกินหอมหอมไม่หอมแล้วนะตะกอนอยากนอนเด้หาวบาบมันไปอยู่โรงพยาบาลบ่อยากนอนแล้วบัดนี้ยักเมื่อบาดยังออกบ่ได้แม้อยู่นี้ก่อนยักเบื่อบาดเห็นบ่แล้วบัดนี้ใจมันวุ่นได้บัดนี้มันทนบ่ได้เป็นหยังจึงทนบ่ได้มันอยู่ในท่าเดียวอ่ะให้นอนอย่างเดียวมันนอนบ่ได้เพราะฉะนั้นเพิ่นก็เลยเอิ้นว่ารถมีซี่ล้อนะสรีระยันตังได้ไหมยนต์คือสรีระจตุจักรังมีล้อสี่ล้อหล่อคนอยู่ใส่แน่ล่ะอยู่ข้านี่ละไม่ท่ามลายคือว่าอันนั้นมันหล่อหนึ่งหล่อของคนก็มีอยู่สี่อันเนี่ยยืนเดินนั่งนอนให้นอนอย่างเดียวได้บ่บ่ได้ให้ย่างอย่างเดียวแหมย่างเบยตายย่างขึ้นเข้านี่ปวดขาอะไรแต่ว่ามักย่อมจะมันย่อมบ้านใดเพิ่นไปย่างขึ้นเขานะย่างขึ้นผู้เรื่องหน้าซีดเพิ่นแล้วเขาก็จับแขนเนาะสิขึ้นรถบ่บ่ขึ้นดอกมันเสียไข่ป่ะนะป่าโดมันยังมีไข่อยู่โอ้มาขนาดเลยมาเลี้ยวมาโอ้คือใจสู้กันไปออกเอ้ยบ่ขึ้นรถบอสมาบอกขึ้นดอกเสียไข่แม่แล้วก็สู้จนสุดฤทธิ์คือกันนั่นคือความจงใจเลยนะได้แล้วบาดนี้พอจะได้ก็กลับเมื่อกับเบาได้เลยมันเห็นบ่แหมผู้เลือกเฮาผ่านมาแล้วคือกันแล้วเว้ยแหมเจ้าของบ่ได้ย่างลอยข้าวลอยข้าวก็สิบ่ขึ้นรถขึ้นรถจนได้เห็นฉะนั้นน่ะเห็นบ่บ่นพ่อเราบ่ขึ้นจากหม้องหลับตาปีเว้าว่ามึนตาเพิ่นนี่ก็ได้นะเพราะนั้น
กว่าจะมันก่อนมันจะเป็นอาหารหล่อเลี้ยงให้จิตเราดีไม่ใช่ง่ายนะจบนะเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่มีที่ซื้อเหมือนร้านเขาสะดวกซื้อต่างๆร้านสะดวกซื้อเรามันเป็นวัตถุเราอยากได้อะไรเราเลือกเข้าไปเลือกเอาใช่ไหมแต่ว่าไอ้การกระทำพวกนี้ที่มันจะเป็นกุศลเนี่ยเราก็เลือกเหมือนกันแต่บางทีเราไม่รู้อ่ะไม่มีใครบอกเราเลือกไม่ถูกที่พระพุทธเจ้าไอ้ที่พระพุทธเจ้าแสดงอ่ะที่ว่าทานก็น้อยนะพูดถึงเรื่องทานทานก็น้อยศีลก็น้อยภาวนาไม่เจริญเลยเวลาทานศีลอันเล็กๆนะมันส่งผลก็เกิดเป็นมนุษย์คนจนท่านบอกนี้นะแล้วก็ทานพอประมาณศีลพอประมาณภาวนาไม่เจริญเลยเวลาทานนั้นส่งผลก็เกิดเป็นคนรวยทานมีประมาณยิ่งศีลมีประมาณยิ่งภาวนาไม่เจริญเลยเวลาทานศีลส่งผลเกิดเป็นเทวดาทีนี้ท่านก็เลยถามกลับว่าเอ้าแล้วทำไมไม่เจริญภาวนาเพราะมันทำไม่เป็นไม่มีใครบอกจะศีลนี่ก็พอจะรู้อยู่ว่า1 2 3คืออะไรใช่มั้ยทานก็พอจะรู้อยู่ก็พอทำได้แต่ทีนี้มันยังทำไม่ถูกอ่ะโดยเฉพาะคนไทยเราก็ยิ่งทำเนี่ยบุญหลวงเนี่ยเขาพูดยังไงภาษาไทยมึงเลยภาษาไทยผู้เรือเขาว่าเล่นบุญเล่นบุญไปแม่ไปฟ้อนกองเหงาบ้านนั้นแม่มวนจังนะว่าแห่กันร้อยห้าสิบไปรถหนึ่งได้แห่เขามวนจังเงินร้อยห้าสิบบาทไปฟ้อนน้ำเขาลองดูอันนั้นนะเช็ดบุญแต่บาร์นี่สันบ่ได้ฟ้อนบ่ได้อันนั้นบางคนเบาโอ้ฉันบ่ได้มอลำจะคล้องกับบ่ออกแล้วขอบบุญมาอ่างแต่หึงบ่ท่านได้บุญแน่นั้นเลยมวนซื่อไอ้บวนได้กินกินเหล้าบางคนก็เอาแบบนั้นเบิดบาร์นี่บัดย่ำพระเทศบาร์นี่เหตุแช่งมอลำมันมันมูนังฟังสองคนนังเฝ้ายุทธมาศสามกับพระผู้เทศเป็นเลียโต้นศาสนาพี่น้องว่าเอาบุญฝั่งเทศมหาศาสตร์มูนนังฟังเทศกูมาขั้นหัวแห้งแต่น้อวะทั้งเลียตนเจ้าของสึกแม่มึงสำสนาวะรู้มีคนสิฟังวะเนี่ยเทศกับเทศบ่เป็นจะฟังอันว่าอันยังจะมาอันว่าอันว่าคนหนึ่งก็อันว่าอันว่าจะว่าเล็ดนี้หน่อยคือมันเฮ็ดหยังพระกับโยมก็ได้นะอีหลีเด้อปวดเดี๋ยวไปเบิ่งหน้าห่านเขาก็ต้องเติงเบิ่งเติงเบิ่งเติงสู่เขาว่าได้เห็นบ่อันนั้นคือสภาพที่มันมีอยู่ในสังคมเนี่ยออกถามมาเฮาเข้าใจบ่เข้าใจอยู่แต่สิไปดึงออกได้บ่บัดนี้เล็กหน่อยมันกำลังเหรียญลูกโป่งไปดึงออกจากมือมันสิด่าแม่เอาแล้วผมว่ามึงเล่นยังไงนี่วะซั่นน่ะมันหายรอดแล้วดีบ่ดีแต่มันเว้าเป็นมันด่าแม่เฮาพุ่นแต่มันเด็กหน่อยด่ามันสิบ่อายบ่ล่ะไปคือผิดกันล่ะเว้าง่ายซะนั่นคือกำลังเพิดเพลินมัวเมาพระพุทธเจ้าก็บอกว่าบุคคลผู้มีราคะเป็นที่อาลัยมีโทสะมีโมหะเป็นที่อะไรหมายความว่ามีโลภะโทสะโมหะเป็นที่อยู่จะเข้าใจเรื่องพวกนี้ยากมากอาตมาก็เลยบอกญาติโยมบ้านป่าบ่าเขาว่าเราปฏิบัติธรรม3วันนะดีกว่าเราไม่ใช่3วันเราปฏิบัติธรรม5วัน6วันดีกว่าเราเอาบุญหลวงเอาบุญหลวง
ลงทุนเป็นแสนแสนนะลงทุนเป็นแสนแสนแต่ว่าทำบุญเกือกกั้วไปด้วยอบายมุขก็เลยว่าบุญมันไม่สะอาดบุญก็ทำกรรมดีก็กรรมชั่วก็ทำอย่างเนี้ยมันก็เลยไม่เข้าใจถ้าจะพูดก็พูดเวลานี้โยมถ้าจะพูดก็พูดเวลานี้ว่าตอนที่เราสนุกสนานก็เอาซะมันเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าตอนที่จะเอาแบบให้มันแจ๋วๆก็หนึ่งละศีลแปดศีลอุโบสถเนี่ยเอาให้ดีเลยแต่ว่าก็ชีวิตของมนุษย์มันก็ขึ้นลงใช่ไหมขึ้นลงพอความสนุกสนานมาก็ฟูนะพอเสียอกเสียใจก็แฟบลงการที่จะอยู่ตรงกลางเนี่ยก็ยากมากก็ต้องอาศัยอย่างนี้แหละอาศัยงานแบบเนี้ยปฏิบัติศีล5ศีล8ให้มันได้ดีๆเพราะตอนที่เราจะได้ดีเราจะต้องไม่ทำอะไรเลยหมายความว่าจะต้องรักษาใจให้มันอยู่กับพุทธคุณธรรมคุณได้ตลอดถึงจะได้บุญมากแต่นี่ปรากฏว่าเรามันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะอะไรเพราะอินทรีย์กายอินทรีย์นะมันก็ยังไม่พร้อมเพราะมันยังขาดการฝึกฝนอยู่แต่ถ้ามันพร้อมเมื่อใดฝึกได้เมื่อใดเราก็จะได้บุญเยอะวันนั้นแหละเอาละคนเนี่ยยังไงอาตมาก็คือกันไม่ออกฉะนั้นอยากเกิดเป็นผู้ไส้ก็ให้ได้ไส้รอมือเคลื่อนยืนบังกระเทยสองคน มันมาลงเนี่ยโอ้จะเป็นบุคคลผู้ยิ่งเลยกระเทยนี่ซ้ำพ่อพระพุทธเจ้าพ่อให้บวช อยู่น้ำกันนี่จอกแจ๊กจอกแจ๊กดูหันแล้วผู้ยิ่งเขายังนั่งสงบสังเยมอยู่เลยอันนี้มันบุคคลมีนะบุคคลได้เป็นกำลังสิหัดเป็นเบิ่งมือมันออกโอ้ยบ่จะได้ไปก่อนสัมพ่อสัมพ่อพระพุทธเจ้าว่าห้ามบวชผู้เป็นกระเทยมันบ่อยู่สื่อให้กระเทยมานั่งสมาธินี่บ่ได้ให้ได้แน่นั่งคุยกันปวดเล็บมือกันปวดชิวกันปวดริมฝีปากกันเนี่ยได้ดีบอกว่าหยุดบ่ย่อนเขานั่งซื่อๆอยู่เจ้าของเนี่ยเจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กโอ้ยอีบ่เคยมีคือพระบอกมีเดี๋ยวบอกอีหลีเด้ผู้ที่ได้เป็นแล้วเนี่ยเขาเข้าใจไหมว่าตั้งแต่ออกเป็นอยู่เนี่ยมันเข้าใจว่ามันเป็นอย่างที่เป็นสิแต่ผู้เขาว่าท่านได้เป็นเนี่ยทั้งร่างกายก็เป็นอีกแบบนึงแต่บัจใจมันเป็นแบบนั้นแต่มันก็เลยฮาร์ดเอาวะเนี่ยฮาร์ดอยากให้มันเป็นนะวะเนี่ยเบิ่งมันฮาร์ดวะเนี่ยมันอยากเป็นหลายมันก็ฮาร์ดเอาสมมุติมันเป็นจังซั่นมันก็ควบถูกต่างจากผู้ยิ่งต่างจากผู้ไส้เต็มรูปแบบอีกทีนึงนี่คือส่วนหนึ่งเด้ส่วนหนึ่งที่มันบ่ซ้อนสมบูรณ์เพราะนั้นผู้ที่อยากไปทางดีก็ฮัดให้มันคือจักหน่อยแต่มันบ่คือก็ฮัดให้มันคือซะก่อนดึงมันขึ้นไปนะบ่ล่ะถึงมันสิเหงาพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าแม้จะนั่งง่วงๆก็น่าดูเพราะอะไรเพราะจิตมันได้เสพจิตมันได้พยายามดีกว่านอนหลับแต่นอนรับนี่บ่ได้เสพเลยเด้เขาบอกใส่หูกับบ่สนใจเขากำตดใส่ดังกับบ่ได้กิน เป็นสั้นมันบ่ได้เสพอย่างเลยท่านสมมติว่าเพิ่นเทศอยู่ยังได้เสพอยู่เด้ได้เสพอยู่พระพุทธเจ้าของก็ว่าแม้จะนั่งงกก็ยังน่าดูยังสรรเสริญผู้นั้นยังใช้ความเพียรพยายามเป็นอย่างนั้นนั่นคือความเพียรที่ว่าตะโปวุฒิมันถึงขนาดนั้นนะบวชใหม่ๆก็เหมือนกันลุกขึ้นมาทำวัดตอนเช้าเราไม่เคยใช่ไหมโอ้ยง่วงก็ง่วงแต่พอทำไปปรากฏว่าจนเรามาเป็นหัวหน้าเมื่อก่อนอาจารย์เขาเป็นหัวหน้าตอนนี้เรามาเป็นหัวหน้าเองทีนี้จะทำไงถึงจะปกครองลูกน้องขึ้นมาได้ไอ้ขี้เกียจแล้วมาอยู่กับเราทำไมถึงจะปกครองเขาขึ้นมาได้
ทำไมเราถึงจะดำเนินพวกนี้ไปได้ไม่ใช่ง่ายนะโยมเนี่ยไม่ใช่นั่งรับตาสิไปนิพพานยังว่อนไปดอกยังว่อนไปเหงาสักก้อนก็ได้พระท่านไปนิพพานนะไปทำนี่สักก้อนกันพ่อเราละนะหายใจมันได้เสพได้คุ้นเคยกับธรรมะจักหน่อยเนี่ยตัวปัญญาได้ป่ะเนี่ยตัวปัญญาบ่มีคนบอกก็เลยบ่เห็นเลยเห็นบ่ถูกบัดนี้พอหยังพอมันเป็นตัวหน้ามองบ่เห็นเพราะฉะนั้นจึงพระพุทธเจ้าก็เลยว่าภาวนาไม่เจริญเลยเพราะว่ามันเห็นบ่เป็นมันบ่มีคนบอกมันบ่มีคนอธิบายในที่สุดก็เห็นบ่เป็นเห็นได้แค่ท่านกับศีลเนี่ยบ่เป็นธรรมดาเด้พระพุทธเจ้าสิจูงใจพระผู้ใหม่เข้ามาในศาสนารอเลี้ยงให้เขาไปถึงจุดหมายถ้าเป็นชาวบ้านได้ฟังเทศอย่างเช่นพระเจ้าพิมพิสารนั่นแหละก็ฟังเทศจากพระพุทธเจ้าจึงได้บรรลุเด้ท่านบ่มีคนดีปานนั้นสิจูงใจได้บ่ล่ะทรัพย์สมบัติเขามีแช่งกันห้างเทียไปลบไปขาวเด้ไปยึดเอาเมืองเขาเห็นบ่บ้านเฮาบ่ได้เป็นเมืองขึ้นย้อนมีผู้ปกครองดีซื่อๆเด้บ้านอื่นเมืองอื่นเพิ่นปกครองประเทศอื่นมาปกครองอยู่10ปี500ปี300ปีก็มีนั่นย้อนผู้นำเพิ่นมีวิธีสินำพาประเทศนะของเฮาสินำพาจิตใจไปสู่เป้าหมายคือสุดท้ายก็คือความบ่มีโลภะบ่มีโทสะบ่มีโมหะแต่ในขณะที่มันยังมีอยู่เฮ็ดจังได๋มันสิให้มันน้อยลงเมื่อมันหน่อยลงก็ต้องพยายามฝึกหัดไปเรื่อยๆนะก็เฮาก็สิได้สิ่งเหล่านี้สุดท้ายเมื่อเฮาได้ฝึกสิแล้วเนี่ยอาหารที่พูดว่าวิญญาณอาหารน่ะทุกอย่างเราจะทิ้งหมดเลยได้ที่รูปที่เคยดูหูที่เคยฟังนะจมูกที่เคยดมกลิ่นลิ้นที่เคยลิ้มรสกายที่เคยสุขต้องสัมผัสทุกอย่างจะตัดออกหมดเลยโยมเห็นสามีพ่อบ้านที่ป่วยเขาสูบบุหรี่ไหมถึงวันป่วยหนักเขาจะตัดไปเลยจะเอาไปให้เป็นมวนเป็นซองก็ไม่สนใจแล้วบอกยังหัวบอกเพราะใจไอ้จิตใจมันอยู่นี่แล้วมันทุรนทุรายมันเสียวถิ่มทุกอย่างอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเสียวถิ่มทั้งหมดใจสิไปรับอารมณ์อันใดดีได้ป่ะเนี่ยอันใดดีบ่ดีสิไปเลือกรับอันนั้นถ้ารับอันบ่ดีก่อนก็สิไปทางบ่ดีก่อนนะสันรับทางดีก่อนก็สิไปทางดีแล้วอันที่ซั่วๆก็เฮ็ดกันยังบ่ทันรับจะเป็นซั่นนั่นคือจุดหมายปลายทางของชีวิตทุกๆชีวิตที่ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดแต่เราทำไงถึงจะได้เกิดในที่ดีเช่นมีทรัพย์สมบัติดีมีรูปร่างที่น่าดูน่าชมนะไม่เป็นโรคเป็นภัยสุขภาพแข็งแรงอย่างเงี้ยแล้วก็มีสติปัญญาพอที่จะรู้พุทธภาษิตคำสอนของพระพุทธเจ้าฟังแล้วให้มันเข้าใจได้นะเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสอนุโมทนากับทุกท่านว่าวันนี้เรามาสร้างปัญญาเพื่อจะให้เป็นแสงสว่างนำทางที่พระพุทธเจ้าว่าตรัสบอกว่าปัญญาโลกัสสิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกที่จะนำทางโลกคือร่างกายให้มันนำทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการได้ทุกคนนะในท้ายที่สุดอัตมภาพในฐานะผู้บรรยายแจกแจงก็ขออนุภาพแห่งทานศีลภาวนาที่ทุกท่านเจริญธรรมะจนครบถ้วนบริบูรณ์พร้อมมูลจงได้เป็นตบะเกื้อหนุนส่งเสริมให้ท่านได้มีสุขภาพกายที่เข้มแข็งมีสุขภาพจิตแข็งแรงเจริญด้วยศรัทธาศีลจาคะและปัญญาสามารถนำพาตนให้พ้นทุกข์โดยทั่วกันดังแสดงมาพอสมควรแจ่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุคุกเข่าขึ้นพระองค์แสดงธรรมครับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราเด็กน้อยก็ทนนะเด็กน้อยมีนอนนะเด็กน้อยครับธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา
ครับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราสาธุยอมมาถวายจยธรรมแม่เปียวก็ได้จบลงไปพระโกศีธีรพรประธานฝ่ายเผยแผ่เจ้าหน้าเภอผู้เรือวัดวารีสารวันข้างหน้าถูกรางวัลที่หนึ่งเด้อสาเอาที่สี่ไปก่อน เดี๋ยวกันเทศถวายไว้แล้วก็ถวายไว้ร่วมงานกับท่านพระอาจารย์พระครูอุดมนะก็จะได้ใช้ในกิจการงานสาธุเอารับพรจิตตังปัตติตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสภิติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสิริสนิจังพุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุต้องกลับขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระครูศรีธีรพรยานะเปิดภูเรือบุญใดกุศลใดที่ได้ทำก็ขอสะท้อนย้อนกลับไปกับพระเดชพระคุณมีอายุยืนบรรษายาวเป็นล่มโพล่มใสของสิทธิญาณสิทธิตลอดกาลและนานเทอญสาธุพี่อย่าลืมดูน้ำมันเครื่องนะอันต่อไปนะครับนิมนต์พระครูปริยัติพัชรพรมหาสุยากำลังส่งน้ำอยู่ที่วัดศรีดุงวงมาจากอำเภออะไรนะพวงพวงนี่แหละชุมพวงบ่โคราชนครราชสีมาอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมเด็กน้อยมันเก่งเว้ยปังปังปังนะสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทธะภะคะวาติสวะคาโตภะคะวตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัจจิโกโอปัณณิโกปัจจัตตังเวทิตาโควินโยทิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาติทังจัตตาริโพเลสายุคานิอัตตโพเลสปุคคลาเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญจเรการณิโยอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกาสาติสาธุกลับกุศลก่อนที่มันก่อนหันไปกราบเด็กน้อยนี่เก่งเว้ยเดี๋ยวรับรางวัลแล้วเด็กน้อยเด้อมาผู้เฒ่าเด้อผู้เฒ่าก็ให้แล้วไงลูกอมนะ
ให้อมยิ้มนะอมยิ้มอมแล้วยิ้มสร้างบารมีที่พุทธบารมีอากาศดีไหมโยมอากาศดีอย่าเพิ่งหนีกันนะสร้างปีละหนึ่งครั้งนั่งจนกว่าได้หลังคาได้โยมเด้อต้องทอดแจ้งเลยสาธุบ้านปากควรเก่งจริงๆบรรยากาศดีๆอย่างนี้หายากเด้ดูท้องฟ้าเดี๋ยวดีภูเขาสวดมนต์กล่องกลางวานเทวดาก็มาฟังนะไม่ใช่มีแต่โยมนะเทวดาก็มาฟังอารูปต่อไปเด้อพี่น้องไทยบ้านพรประเสริฐเด้อเชียร์กันเด้อญาติยายทองศรีป่ะอาจารย์ดร.ญาติทางไหนนอฮะยายทองศรีญาติทางไหนอ่ะโอ้ไอ้บ้านทุ่มบ้านทุ่มป่ะอ้าวอันเทศเด้อโอ้มีฮอดข้าวจีโอ้เอาเดี๋ยวจะไปลอยเอาสักอันหรอกพุกเข่าขึ้นเด้อแม่เกษตรจับไมค์พาญาติโยมที่ติดตามรับฟังทางบ้านเด้อกดไลค์กดแชร์เด้อธรรมะอากาลิโกวัดพระศรีดำวงกดไลค์กดแชร์กันแล้วก็ฟังกันโทรศัพท์มาแจ้งว่าฟังอยู่0898404968พร้อมเพียงกันกราบพุทโธเมนาโธพระพุทธเจ้ากาลสินธุ์ก็โทรมาด้วยกาลสินธุ์กราบธัมโม